อดีตนักศึกษาเมืองตัสเกนสหพันธ์รัสเซียได้ช่วยเหลือนักหบเสื้อขาวให้3หุ้งหมอใหญ่ในการต้านเสื้อพยาธิโควิด -19 บรรดาอดีตนักศึกษาจากสหภาพโซเวียตประจำอยู่เมืองตัสเกนเกือบ300คนในขอบเขตทั่วประเทศได้ระดมปัจจัยได้เงินจำนวน14ล้านกว่ากีบนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหลายรายการไปช่วยเหลือนักหบเสื้อขาวหรือแพทย์หมอจาก3ห้องหมอใหญ่ก็คือห้องหมอมิตรภาพห้องหมอมโหสถและห้องหมอเศรษฐาธิราชเพื่อสุกยูให้นักหบเสื้อขาวมีกำลังใจในการปีนป่วนพ่อแม่ประดาสนและสกัดกั้นการระบาดของเสื้อพยาธิสายพันธุ์ใหม่โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในสังคมลาวปัจจุบันพิธีมอบหับการช่วยเหลือเครื่องอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ได้มีขึ้นในวันที่15ตุลาที่ผ่านมาซึ่งนำโดยดร.ภูธรหวังก่อนปิไลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพรองประธานสภาคุ้มครองปีศาจซีบปินปัวทั้งเป็นประธานสมาคมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์พร้อมด้วยคณะและมีบรรดาคณะอำนวยการพนักงานที่เกี่ยวข้องจาก3ห้องหมอใหญ่ดร.ภูธรวังก่อนพิไลได้กล่าวว่าปัจจุบันกลุ่มอดีตนักศึกษาเมืองตัสเกนมีสมาชิกรวมกันทั้งหมดเกือบ300ท่านในนั้นก็ได้กระจายกระจายกันอยู่ทั่วประเทศสนั่นในสภาพที่พยาธิโควิด -19 ได้มีการระบาดเป็นวงกว้างและหลายแขนงการในลาวเพราะเฉพาะแม่นักหบเสื้อขาวที่กำลังประเสริญหน้าต่อสู้กับเสื้อพยาธิดังกล่าวอย่างหาวหันจึงเห็นได้ความสำคัญประกอบส่วนเป็นวัตถุเงินคำเพื่อยู่แฮงให้แพทย์หมอเฮามีกำลังใจจึงได้ฮีบโฮมระดมทุนกันภายในกลุ่มเริ่มมาแต่กลางเดือนกันยาที่ผ่านมาจนมาฮอดปัจจุบันสามารถระดมทุนได้14ล้านกว่ากีบได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่จะนำใส้ในแต่ละวันเซ็นผ่าอัดปากนอกนั้นก็ยังมีไข่150แตะน้ำดื่ม120แพ็คมีไว้60แก๊สและผ่าอัดปาก40แก๊สและอื่นๆเพื่อเป็นกำลังใจให้แพทย์หมอมีกำลังใจต่อสู้กับเสื้อพยาธิดังกล่าวอย่างมีใจ